าพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Bunny Bears The Wildlife ค่ะและหนังเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติของจีนอย่างลีฟที่ได้ซูเปอร์สตาร์จีนกงลี่ร่วมแสดงเป็นหนึ่งในหนัง7เรื่องนะคะที่มีกำหนดลงโรงฉายสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าท้ายที่สุดต้องถูกเลื่อนออกไปค่ะเพราะสถานการณ์การระบาดของไวรัสอู่ฮั่นในจีนแม้ก่อนหน้านี้ทั้ง7เรื่องจะเป็นภาพยนตร์ที่โหมโปรโมทอย่างหนักก่อนตรุษจีนก็ตามโดยฝ่ายโปรโมทของภาพยนตร์เรื่องลีฟนะคะบอกว่าจะประกาศวันฉายหนังอีกครั้งในภายหลังค่ะพร้อมให้เหตุผลการเลื่อนฉายว่าเป็นเพราะตอนนี้ทั่วจีนมีความพยายามในการควบคุมการระบาดของไวรัสอู่ฮั่นและด้วยความกังวลว่าการชมภาพยนตร์ในโรงฉายอาจจะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจึงทำให้บริษัทตัดสินใจระงับการฉายหนังเรื่องนี้ออกไปก่อนค่ะทางด้านใต้ไม้นะคะแอปพลิเคชันขายตั๋วหนังเจ้าใหญ่ของจีนก็ประกาศนโยบายคืนเงินค่าตั๋วอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับลูกค้าที่ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ช่วงตรุษจีนในเมืองอู่ฮั่นที่ตอนนี้นะคะเมืองอู่ฮั่นก็ถูกสั่งปิดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับเหมาหยานเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแอปขายตั๋วหนังที่ใหญ่ที่สุดของจีนและเถาเพี้ยวๆเว็บขายตั๋วออนไลน์ของอาลีบาบาก็ประกาศนโยบายคืนค่าตั๋วในลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะซึ่งข้อมูลของเหมาหยานเอนเตอร์เทนเมนต์ระบุว่าจนถึงช่วงเที่ยงของวันเมื่อวานนี้ค่ะยอดขายตั๋วล่วงหน้าเพื่อชมภาพยนตร์ในวันที่15มกราคมซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลตรุษจีนได้แตะ400ล้านหยวนเข้าไปแล้วไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในจีนตอนนี้ค่ะอยู่ที่25รายและติดเชื้ออีกกว่า800คนรัฐบาลจีนได้เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเบียดเสียดหนาแน่นท่ามกลางความกังวลนะคะจากการที่ไวรัสนี้ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทำให้ประชาชนหลายคนต้องเปลี่ยนแผนระงับการเดินทางกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวในช่วงตรุษจีนค่ะ